started, of course, as a hashtag, a form of pushback against the aggression of the Chinese Communist Party in the region and its perceived support for many authoritarian and militarism across the region, not just Southeast Asia but also across East Asia and beyond. มิวเทียร์ไลแอนซ์มันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของอะค่ะมันก็ไปพร้อมกับกระแสที่มันกำลังมาในไทยใช่ไหมคะกระแสประเด็นประชาธิปไตยแบบประเด็นซีวิกสเปซการชุมนุมการประท้วงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะเป็นเครือข่ายรุ่นใหม่ของมิวเทียร์ไลแอนซ์มิวเทียร์ไลแอนซ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิด DHA ขึ้นมาเหมือนกันฝ่ายมนุษยธรรมสากลเนี่ยตั้งขึ้นมาในช่วงที่เกิดรัฐประหารพม่าแล้วก็ช่วง UKN โลกมันค่อยๆที่จะแบบเผด็จการแบบว่ายิ่งแบบใช้อำนาจมากขึ้นจริงๆแล้วพลังเล็กๆของเรามันก็มันอาจจะไม่ได้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ทันทีทันใดแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยคือล้อการเมืองนะคะเป็นกลุ่มที่เหมือนสื่อสารประเด็นทางการเมืองผ่านทางศิลปะพวกเราก็สื่อสารประเด็นในประเทศด้วยแล้วก็อยากจะสื่อสารประเด็นนอกประเทศด้วยวันนั้นก็เลยได้มีการเชิญฝั่งมิวทีมาร่วมประชุมร่วมกันการที่คนเราขึ้นลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนะมันเปลี่ยนอยู่แล้วผีเสื้อขยับปีกมันแม้จะเป็นเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่มันก็คือมันเปลี่ยนเชื่อในพลังของเยาวชนมากๆเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของไทยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายๆอย่างก็มาจากขบวนการนักศึกษาซึ่งอย่างล่าสุดในปี2020เราก็ได้เห็นนักศึกษานักเรียนออกมาต่อสู้แล้วก็เห็นความหวาดกลัวของรัฐบาลและตำรวจแล้วก็เชื่อว่าเครื่องมือของเยาวชนที่แข็งแกร่งก็คือความโกรธเพราะว่าอนาคตของเรามันอยู่ในกำมือของเรามันเหมือนรู้สึกมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็ต้องอยู่กับอนาคตที่อาจจะถูกกดขี่โดยอำนาจที่ไม่เป็นธรรม